ไปต่อกันที่สมุทรสาครครับมีเรื่องราวของเพื่อนบ้านปล่อยรอตไวเลอร์ไปกัดเพื่อนบ้านพอกัดเสร็จแล้วไม่รับผิดชอบครับตำรวจก็พยายามที่จะไปเกลี้ยกล่อมเจ้าของหมาเพื่อจะมาพูดคุยกันสุดท้ายไม่มาครับอ้างว่าเมาเนี่ยฮะปล่อยหมารอตไวเลอร์เข้าไปในร้านขายของชำแล้วก็วิ่งเข้าไปเนี่ยฮะหมา3ตัวเข้าไปแบบนี้คือคนในหมู่บ้านก็บอกเฮ้ยปล่อยมาได้ยังไงอ่ะหมาพันธุ์นี้มันดุนะแล้วไปกัดคนได้รับบาดเจ็บคนบาดเจ็บชื่อว่าคุณสุมาลีอายุ60ปีบาดเจ็บแขนขวาเธอบอกว่าจนถึงตอนนี้เจ้าของรถไวเลอร์ยังไม่เคยติดต่อมาพูดคุยไม่มีการเยียวยาไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเลี้ยงหมาพันดุแล้วปล่อยออกมาอันตรายนะทีมข่าวช่องวัน31ก็ลงพื้นที่พร้อมกับตำรวจสภ.สมุทรสาครแล้วก็ปลัดอบต.บ้านเกาะครับก็ไปพูดคุยกับเจ้าของหมาแต่ปรากฏว่าวันนี้ไม่อยู่บ้านครับแล้วหลังจากนั้นทีมข่าวก็พยายามที่จะหาอยู่นะว่าสุดท้ายในเจ้าของบ้านเป็นใครเจ้าของบ้านชื่อว่านายณรงค์อายุ40ปีเขาบอกว่าเลี้ยงอยู่ในบ้านทั้งหมด6ตัวแต่เลี้ยงแบบปล่อยภายในบริเวณบ้านยืนยันนะไม่ได้เป็นคนปล่อยหมาออกไปกัดคนอื่นแต่อาจจะหลุดออกไปเองอาจจะนะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมเชิญนายณรงค์ไปให้ปากคำที่โรงพักแต่เขาไม่ยอมออกจากบ้านครับอ้างว่าวันนี้เมาจะขอไปพรุ่งนี้แทนได้ไหมแถมยังขู่บอกว่านะเดี๋ยวจะไปแจ้งความกับคนที่มาทำร้ายหมาของเขาเพราะอ้างว่าหมาของเขาเนี่ยโดนฟันด้วยเขาบอกว่าไม่รู้ว่าหมาเขาไปกัดใครอ่ะแล้วทำไมหมาเขาถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้อาไปฟังฮะประตูเหล็กเนี่ยมันผมไม่ได้ล็อกนะเปิดก็เปิดได้แล้วแล้วก็บอกว่าพี่ปล่อยไปแจ้งชาวบ้านจริงไหมเนี่ยผมจะพี่ถามหน่อยถ้าผมแบบเฮ้ยคุณเข้าบ้านนี้นี่หมาที่ไหนมันจะฟังได้พี่ผมว่าต้องถามสองฝั่งเลยพี่จะได้เข้าใจแค่นั้นเองผมสั่งไม่ได้พี่นั่นแหละถึงอยากให้เชิญคุณลงไปพรุ่งนี้ผมไปตัวเองดีกว่าพี่ถามพี่เหนือแล้วในส่วนค่าเสียหายเนี่ยเราพร้อมจะรับผิดชอบไหมป้าที่โดนกัดผมก็จะได้ไปแจ้งความด้วยว่าหมาผมโดนฟันมาอ้าวเหรอเออเนี่ยหลักฐานผมถ่ายไว้หมดแล้วจมูกแบ่งเลยก็พรบ.คุ้มครองสัตว์ตอนนี้มันก็แรงอยู่นะแจ้งมาก็แจ้งกลับแค่นั้นเองพรบ.คุ้มครองสัตว์เนี่ยแรงจริงแต่ในกรณีที่เป็นการปกป้องทรัพย์สินหรือว่าชีวิตเนี่ยคนมีโอกาสที่จะสามารถเนี่ยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินในการทำร้ายเพื่อให้หยุดการกระทำของหมาได้นะใช่ครับตำรวจสภ.สมุทรสาครก็บอกว่าถ้าไม่มานะเดี๋ยวจะออกหมายเรียกซึ่งคุณณรงค์บอกว่าเดี๋ยวไปพรุ่งนี้9โมงตรงแน่นอนไปเจอกันแล้วจะไปแจ้งความดำเนินคดีด้วยแต่ว่าตามกฎหมายเนี่ยโอเคคนรักหมารักนะเลี้ยงไว้ในขอบเขตเลี้ยงไว้ในบ้านของเองแต่ถ้าคุณปล่อยหมาออกไปทำร้ายไปกัดคนอื่นนะคุณต้องรับผิดชอบใช่เออนะสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ